ไอ้ซี่มึงมานี่ดิต้นไม้กูเนี่ยไหนมึงซื้อบ้านกูไปมึงชอบต้นไม้มึงตัดต้นไม้กูเป็นหัวดอเลยไหนพูดประโยคนี้ไหมพี่เลิกสาราสาราสาราอยู่ไหนสาราอยู่ไหนวันดีคืนดีมันบอกมีผีบนสารานี้นี่อะไรบอกคัดแรกก็คือกล้องที่ตีนแล้วโดดได้เลยครับที่เท้าที่เท้าโทษตัวโอ้ยมึงพูดดิวเลยกูว่าทำไมมันถึงไม่มีลูกวะต่อสิต่อไม่ทำการบ้านใช่ไหมเมียไม่ให้ทำเล่นเกมอ่ะเอาเรื่องพี่ไม่ต้องเรื่องผมเอาเรื่องพี่เนี่ยเล่นเกมจนกระทั่งว่าโอ้ยอย่าแม่มึงNow you see me ไม่อ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ชายที่รักของเราทั้งสองคนนี่เราจะไปหาพี่เอกใช่เดินไปหาพี่เอกหน่อยเห็นจะทำมะม่วงไปให้ขอเห็นเอามาดิเห็นจะทำนู่นจะทำนี่จะทำหนังอะไรก็คือบอกเดียวแล้วก็ไปโปรโมทเองเลยนะบทเบิดอะไรก็ไม่ได้เอามาให้เดียวกล่องเดียวกล่องเดียวบ้านเขาอยู่ไกลไหมบ้านไกลมากต้องรีบออกเดี๋ยวรถติดเฮ้ยระวังเดี๋ยวรถเยอะแถวนี้ดูเนี่ยอ่ะถึงละคุณเด็กกระจายชีวิตใจเดินทางซะเหนื่อยเลยคุณเด็กกระจายคุณเด็กกระจายชีวิตใจเราก็เดินเข้าได้เลยเพราะปกติเขาก็เดินเข้าบ้านเราโดยที่แบบไม่อยู่เขาก็เดินเหมือนกันใช่เอาแล้วนี่เขาอยู่ไหนนะพี่เอกพี่เอกกระจายสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามะม่วงมาให้เอามะม่วงพูดเบาเลยมึงจะตะโกนครับครับพี่เอกเวลาเขาพูดเขาจะไม่เสียงดังลงรถทัวร์เมืองราชสีมาพี่นี่เขามีไวเลสไหมเนี่ยมีกูติดแล้วเอ้าติดไว้แล้วเอางี้ฉันก็รู้ก็จะมาดิโอ้จะแกล้งฟอร์มอําไปอย่างนั้นแหละนั่นนี่ไต่นั่นนี่ไต่มึงอะไรมึงนี่มึงดูมึงอยากดูมึงดูพี่นี้เป็นคนจังไรนะเนี่ยไม่ใช่จังไรกูเป็นคนจังเลย คือบ้านที่น้องอยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านที่และทีเนี้ยเราอ่ะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเราปลูกต้นไม้แล้วต้นหนึ่งเป็นแสนๆปลูกต้นไม้ไว้เยอะมาก แล้ว อยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ตัดต้นไม้ออกหมดไอ้ซี่มึงมานี่ดิต้นไม้กูเนี่ยไหนมึงซื้อบ้านกูไปมึงชอบต้นไม้มึงตัดต้นไม้กูเป็นหัวดอเลยไหนพูดประโยคนี้ไหมพี่พูดประโยคนี้มึงตัดต้นไม้กูเป็นหัวดอเลยผมก็เลยอันเนี้ยที่พี่ยืนอยู่บ้านกูผมพูดอย่างนี้ชัดชัดผมพูดอย่างนี้อันเนี้ยบ้านกูไม่ใช่บ้านมึงใจใจเดินแล้วแบบเดินไปอะไรเพลงเพลงก็ขึ้นเลยพี่เอกก็บอกเลิกสาราสาราสาราอยู่ไหนสาราสาราอยู่ไหนสาราไม้แบบว่าโอ้กูเอาแล้วทำเป็นใช่ไม่จากอยุธยาแล้วพ่อเอาไว้ซ้อมรำมวันดีคืนดีมันบอกมีผีบนศาลานี้นี่อะไรบอกบ้านพี่เอกเนี่ยเดินเข้าไปเมื่อก่อนจะได้ยินเสียงดนตรีอะไรตลอดนะจนกระทั่งก็ขายบ้านให้เราก็ยังมีเสียงดนตรีอยู่เที่ยงคืนมีนางรำด้วยอยู่เนี้ยใครจะไปเอาศาลาไว้ในบ้านล่ะมันเป็นจินตนาการของเจ้านี่ขาวอนนท์ก็รักเมียก็เลยใครมาบอกพี่มาบอกป้าว่าผีมีไม่หนูไม่เคยพูดพี่ศาลาพี่ไม่ใช่ศาลาธรรมดาเสาอะเสาพี่อะมันสวยก็สวยพี่ไม่รู้เหรอว่าจริงๆมีนะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามาน่ะเพราะว่าเขาต้องเป็นภาษาโบราณเขาต้องเป็นเมื่อกี้ตกใต้นิดนึงเขาต้องเป็นภาษาโบราณเขาต้องคุยภาษาโบราณแหมไอ้พักการไอ้หัดใหญ่โนราเธอมานี่จากบ้านลืมทิ้งตาลืมการงานเปื้อนปุ้งนี่เศร้าเอ้ยลืมกำพื้นเดียวจะยืนหนังนี่จะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่รอคิวพี่ซีรอคิวผมอะไรล่ะแล้วเล่นไหมแหมโทษทีมึงโกหกขนาดนี้ไม่เล่นได้ยังไงล่ะเพราะมันคือเหมยสัจจะคนเราไม่พูดอะไรอ่ะเราเป็นนายเขาพูดเมื่อเราพูดแล้วคำพูดเป็นนายเราทันทีเรื่องนี้คนจะได้เห็นอะไรเพราะหนังเรื่องเหมยเนี่ยบอกเลยมาจากเรื่องปากมันแปลว่าอะไรพี่เหมยเป็นการบนบานเป็นภาษาบาลีแล้วพี่ไม่เคยทำหนังผีแล้วมาทำหนังผีนี่คือมันยากกว่าไหมพี่ศึกษาหนังผีมาประมาณ2ปีที่พี่ดูหนังผีดูทุกเชื้อชาติดูทุกชนชาติพี่คิดว่าสิ่งที่พี่กำลังจะทำตอบโจทย์สิ่งที่ก็ไม่เคยเห็นคือผีโนราแค่นี้ก็ขนลุกแล้วเอาจริง
คือพี่ซีลองนึกดูว่าพี่ซีกำลังนั่งดูอยู่เห็นมือแหวกตู้แต่ไม่เห็นคนนะพอแม่งพอถอยหลังพอก้มกลับอีกทีหัวของคนเนี่ยมาอยู่ในหว่างขาตรงเนี้ยอย่าเพิ่งเล่าสิอันนี้ซีนเหมือนมันมีของขายอ๋อไม่โอ้มีเยอะมีเยอะนี่เธอมาหมดแล้วเนี่ยคือรู้หมดแล้วใช่อันพี่ของพี่ซีเนี่ยคือไปบนต่อหน้าหิ้งมโนราจริงๆมีบ้านเรือนไทยอยู่ที่ใต้โอ้ย่าตายายของพี่ซีก็คือเป็นมโนราไปบนบานมโนราว่าขอให้มีลูกขอให้ได้ผู้ชายในระหว่างที่ไปบ้านตอนกลับเนี่ยไปชนเด็กคนหนึ่งตายพี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่จะเล่าเรื่องนั้นเลยไม่อันนี้เล่าไปปั๊บแล้วพี่ก็หยุดเล่าไปปั๊บพี่ก็หยุดนั่นคือวิธีการทำทีเซอร์ของพี่หรือว่าเทรลเลอร์ของพี่แล้วอันนี้ก็เล่าอันนี้ดีกว่าที่ให้คนแบบอยากรู้อยากติดตามเรื่องนี้จบไงก็จบยังไงจบไงแล้วเราขนาดนี้ก็มาดูแนวยูก็ไม่ได้มาดูหนังแล้วก็เล่าก็ไม่เห็นเป็นไรก็มันเป็นเรื่องก็เอาบางๆสิที่พี่เล่าละเอียดมากเลยคือกระดาษเนี่ยนะไม่ใช่บางๆในที่นี้หมายถึงเรื่องเราซ่อมแทงตาแกได้ไหมวะเนี่ยหนังซีเล่นเอาจริงๆในช่องมึงยังไม่พูดเหี้ยอะไรกูเลยไงหนังมึงอ่ะหนังกูอ่ะก็วันนี้พูดไปตั้งเยอะแล้วไม่เราถึงเวลาตอนนี้ไปถ่ายหนังอ่ะไม่ไปตามดูเบื้องหลังอะไรเลยเหรอตามผมไปเล่นจะไม่ก็นั่นตามแล้วต้องฝากทำไมในการทำพีอาร์หนังต้องพูดทำไมเออไปเอาว่าเรื่องนี้จบแล้วผมอยากให้ทุกคนไปเถียงและไปคิดกันจะได้เริ่มดูเมื่อไหร่อะคะได้ประมาณกันยาตุลาประมาณนั้นก็ต้องให้คิวเขาแล้วสิให้ก็บอกเขาบอกแล้วเนี่ยรอเลยจริงๆได้ร่วมงานกันทันทีคุณตายได้ไหมฮิตๆครับคนนั้นใช่เป็นคนจีนคนนี้เป็นคนจีนเหรอเป็นคนจีนเป็นคนนี้นะนักก่อนซี่นักก่อนบ้านนันตานักก่อนบ้านต้มแกเนี่ยสวัสดีครับผมฝากไว้ด้วยครับพี่เอกชัยศรีวิชัยเร็วๆนี้แน่นอนกับน้องมังกรมังกรได้เล่นกันแน่แล้วก็จะมีนักแสดงอีกมากมายอุบไว้ก่อนเพราะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมเล่นด้วยเรื่องนี้เอาทำไมพี่ถึงไม่กินกินให้เขาแกะให้ผมจะคุยกับพี่ทำไมอ่ะเซอร์ไพรส์มากอะไรไม่แต่เมียผมเป็นคนแกะกุ้งแกะปูเก่งที่สุดในโลกผมบอกให้ว่าเมียผมเนี่ยสามารถดูดกินดูดปูแต่มันก็อย่าเว้นวรรคนานดูดปูดูดอะไรเนี่ยปูเนี่ยไปเกิดใหม่เนี่ยจะไม่มีรูปร่างเหลือเป็นปูแล้วนะเมียผมกินเก่งมากคุยเรื่องพ่อต่อเก่งอยากรู้ว่าตอนเนี้ยระหว่างการร้องเพลงกับการทำหนังจริงอันไหนที่พี่รู้สึกอินมากกว่ากันพี่สี่การร้องเพลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่พี่ทำมา 3-40 ปีบางครั้งก็อยากอ้วกเป็นเพลงเหมือนกันนะแต่ไม่เบื่อแต่ถ้าภาพยนตร์อ่ะการออกกองอ่ะเหนื่อยมากพี่สี่ถ้าทีมงานไม่แข็งแรงเราก็จะเหนื่อยเพราะงั้นพี่จะทำงานบนโต๊ะให้เข้มแข็งมากก็คือคุยกันให้จบเลยบนโต๊ะก็ต้องเป็นคนวางแผนไม่งั้นแล้วงบมันจะปลายบานบานปลายพอเป็นนักแสดงด้วยแล้วพอมาเป็นผู้กำกับด้วยมาเป็นผู้จัดคือถือว่ามันเหนื่อยการเล่นหนังเองแล้วกำกับเองเหนื่อยมากพี่ซีเพราะว่าเราอ่ะพึ่งใครไม่ได้กับการที่ให้นั่งดูมอนิเตอร์เพราะนั้นมันต้องเพลย์แบ็กตลอดพี่เป็นคนที่อ่านบทหนังประมาณเป็นพันรอบจนแบบไม่ต้องนึกแล้วรู้หมดอะไรตรงไหนซีนไหนต่อจากอะไรแล้วในขณะที่ถ่ายทำไปภาพตัดต่อจะเกิดในหัวของพี่ไปแล้วว่าพี่ข้ามช็อตนี้พี่ไม่เอาเดี๋ยวพี่เอานี่บางครั้งพี่ไปนั่งพี่ไม่ต้องดูสเลดเลยตอนนี้ทำหนังมากี่เรื่องแล้วพี่เอกนี่เป็นเรื่องที่9ทำไมพี่ถึงมีสกิลการทำหนังอะไรพวกนี้มาจากไหนพี่เข้าวงการครั้งแรกด้วยภาพยนตร์ก่อนเป็นนักร้องนะหรือว่าเป็นนักร้องเป็นดาราก่อนถ้าซีซีวัตรอยู่ยุคนั้นนะไม่ได้เกิดหรอกโอ้ยจริงเหรอจริงกูหล่อมากไม่แล้วไม่ก็เลยพูดเป็นหนังพอมาเรียนหนังสือเสร็จปั๊บก็ไปเป็นนายแบบเฮ้ยเอาพูดจริงพี่พูดจริงเป็นนายแบบเลยเหรอถ่ายแบบเสื้อผ้าถ่ายกางเกงยีนไลท์แมนอายุเท่าไหร่นั้นตอนนั้น21 22ก็เล่นหนังจากวงกับอลังมาจนกระทั่งมีหนังเสียงภาคคือนะตอนนั้นพี่ซีเราไม่ได้รู้ว่าเราพูดตรงแงงเจ้ายังไงเจ้าพูดมาเลยถ้าว่าให้ข้าพเจ้าจะเลิกเสด็จไปที่ไหนไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเราพูดแบบมันไม่ชัดไปถ่ายละครนะพี่ซีพี่เอกเป็นคนที่ไม่ไปนั่งในห้องแต่งตัวของนักแสดงพี่เอกจะชอบนั่งอยู่มอนิเตอร์อยู่กับผู้กำกับนี่คือวิชาความรู้แล้วที่ตัวเองเริ่มได้แล้วก็ช่วยก็กดพอร์ตมั่งแล้วก็ดูช่วยยกรีเฟกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ดูว่า
ถ้าฝนเม็ดลงขนาดนี้เขาใช้ไฟอัด 4K มายังไงตบแบ็คกราวยังไงโฟกราวยังไงเพราะอยากรู้อ่ะพี่อยากรู้คือเราชอบดูจนกระทั่งเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อกระโดดตีลังกาเหาะมันมีกี่คัดคัดแรกก็คือกล้องที่ตีนแล้วโดดได้เลยครับที่เท้าที่เท้าโทษโอ้ยมึงพูดดิวเลยพี่พิธีกรก็ไม่ควรที่จะแบบมาขัดแขกถ้าอยากจะรู้เรื่องของเขาต่อสิต่อกูว่าทำไมมันถึงไม่มีลูกวะต่อสิต่อไม่ทำการบ้านใช่ไหมเมียไม่ให้ทำเล่นเกมอ่ะเอาเรื่องพี่ไม่ต้องเรื่องผมเอาเรื่องพี่เนี่ยเล่นเกมจนกระทั่งว่าโอ้ยเมียบ่นอ่ะไม่ทำการบ้านอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วก็เลยได้วิชาความรู้การโปรเจกต์เสียงจากอลองโปรเจกต์เสียงเป็นยังไงสมมติอ่ะกลับมาแล้วเหรอฮะวันนี้จะเป็นไงอันนี้พูดธรรมดาพูดธรรมดากลับมาแล้วเหรอลูกพ่อรออยู่นะอันนี้ก็จะเป็นการโปรเจกต์เสียงการโปรเจกต์เสียงเนี่ยมันจะทำให้ฟีลลิ่งเราน้ำตามาเร็วถ้าสมมติว่าเป็นพี่อ่างเธอว่าแล้วกูทำทำไมวะคือปัญหาคือกูทำทำไมพี่นี่ก็ในดวงใจผมเสมอสุดยอดนักแสดงต้องเหมือนพี่อ่ะอย่างนี้อีกขั้นตอนหนึ่งของวิชาภาพยนตร์อ่ะหลวยก็เลยเอาพี่เอกไปเล่นละครเวทีด้วยมันก็อีกแบบนึงอีกใช่มันก็เลยทำให้พี่ได้เอามาใช้บนเวทีคอนเสิร์ตเท่าทุกวันนี้ว่าการมูฟเมนต์การเดินหน้าเวทีต้องเดินยังไงเล่นกับคนดูยังไงอ่ะนี่ฉากอยู่นี่กราบถวายบังคมพระเจ้าค่ะข้าพเจ้านี่เห็นแต่นี่เลยอร่อยบอกกราบถวายบังคมพระเจ้าค่ะข้าเองวันนี้ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วว่าจะมาหาเพื่อต้องการประเดี๋ยวศึกกับมันให้ได้ข้าพเจ้าเนี่ยคือวิชาของเหมือนเส้นทางชีวิตพี่นะมันมาเพื่อเป็นศิลปินโดยแท้จริงโดยที่พี่ตอนแรกพี่ไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้ไม่ตอนแรกคือพี่แค่มาร้องเพลงคาเฟ่เพื่อหาตังเรียนหนังสืออันนี้มันไปไกลแล้วนะมันหลุดไปแล้วนี่เป็นที่มาของดีเทลของครูพักรักจำของพี่เออยากรู้เอกชัยศรีวิชัยเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ดูไหมเพราะพี่เป็นคนละเอียดพี่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานศิลปะทุกชิ้นที่พี่ทำพี่ไม่เคยมีปัญหากับนักแสดงเลยแต่พี่จะมีปัญหากับทีมงานโอ้แต่ว่าพี่ก็ดุนะดุทีมงานพี่เอกรถสุดท้ายแล้วมันมาใช้จะหมดแล้วเอาเชือกฟางแทนหนังเดี๋ยวคนเขารับได้อย่าแม้มึงบางทีพี่ให้คนอื่นไปจนกระทั่งของพี่เล็กเลยอะแจกทั้งวันอะเราอยากสอนคนให้มันมีความรู้สึกรับผิดชอบเท่านั้นเองแต่พี่เป็นคนสื่อสารได้ชัดเจนคนทำงานตากล้องเขาก็จะเข้าใจเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรแล้วเป็นภาพผมว่าอันเนี้ยคือคุณสมบัติของการเป็นผู้กำกับที่ถูกต้องเลยขอบคุณมากพี่รอทำงานด้วยเลยคิดถึงมากแกงยังคงอร่อยเหมือนเดิมฝากด้วยอ่ะพี่บอกเลยก็ฝากเครื่องแกงเอกอร่อยทางเพจเอกอร่อยมันอร่อยจริงๆพี่ซีอร่อยจริงอันนี้ยอมจริงๆพี่กินมะม่วงนี้น่าจะเดี๋ยวกำลังน่าจะสุกแล้วมันต้องกินเลยโอ้น่าอร่อยวะอุ้ยทำมันถอดคุ้มเลยมึงอ่ะเอ้ยได้พี่เอกกำลังสุกกำลังได้เลยน่าอร่อยเชิญเลยโอ้ไปละปิดรักษาสุขภาพนะอย่าทำงานเยอะมากรู้เปล่าพี่เปิดรีสอร์ทที่จะพอมันจะเปิดรีสอร์ทที่ได้พี่ทำธุรกิจสีเทาป่ะทำจริงใช่พี่ใช้สีเทาอยู่เป็นทุนจีนทุนจีนเมื่อกี้พูดคือเกือบไม่ทันนะชูชูชูเป็นทุนจีนต้องนั่งรถไปไกลเนี่ยกว่าจะถึงบ้านใช่พี่รถติดด้วยแถวเนี้ยหน้าบ้านพี่